ทุกคนวันนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าๆแล้วนะคะเพิ่งถึงบ้านนะคะวันนี้ก็แบบเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ตื่นเต้นขึ้นนิดนึงเป็นการแบบช่วยเหลือฝรั่งนะคะก็เห็นแบบฝรั่งเขาเดินอยู่แบบมืดๆแต่เป็นผู้ชายไม่ใช่ว่าเห็นผู้ชายแล้วแบบกระโดดเข้าใส่ไม่ใช่แบบนั้นนะคือมันค่อนข้างมืดเป็นทางแบบออกนอกเมืองนะคะแต่ดีที่แบบตอนนี้มันก็มีแบบแอปพลิเคชันต่างๆที่แบบอาจจะทำให้ซัพพอร์ตเรานะในเหตุการณ์นั้นๆน่ะก็คือเรื่องมันอยู่ว่าแบบเราก็อยากจะช่วยเขาเฮ้ยเขาดูแบบดูก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าแบบก็แอบคิดเหมือนกันว่าถ้าเป็นคนไทยกวักมือเรียกเราคงจะไม่ได้ช่วยเพราะแบบเขาน่าจะมีโซลูชันอื่นแบบโทรหาหรือว่ารู้อะไรมากกว่านี้เนาะอันนี้ก็เห็นแบบเป็นฝรั่งแบบเดินอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เดินมาใกล้เราก็ลดกระจกลดลงพอเราลดกระจกลงอะคำแรกเขาบอกโอ้ you so beautiful เราก็แบบไอ้ห่าเอายังไงวะเนี่ยเราก็คิดว่าตอนแรกเราก็คิดว่ามาไม้ไหนเขาบอกว่าเสร็จเขาก็แบบโอเคแบบว่าฉันก็อยากจะช่วยเขานะแบบว่าแต่ I'm free ทำยังไงดีแบบ I'm ก็ worry about you อะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคI know I'm stranger อะไรเงี้ยฉันก็บอกโอเคเดี๋ยวฉันอ่ะจะเรียกรถให้เขาละกันผ่านแอปพลิเคชันให้เขาไม่บอกนะว่าแอปพลิเคชันอะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคแล้วก็ชี้เขาดูว่าเนี่ยราคาเท่านี้เอาไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเป็นการช่วยเหลือแบบเสียวๆอ่ะแต่เราก็ล็อกรถแล้วเราก็เลื่อนกระจกลงนิดนึงอะไรเงี้ยฉันก็บอกsorry นะอะไรประมาณเนี้ยแล้วล็อกมันก็มีคากับมอเตอร์ไบค์นางก็แบบเอามอเตอร์ไบค์ละกันอะไรประมาณเนี้ยเราก็โอเคก็ตามที่นางแบบตั้งใจนะประมาณนั้นแต่ว่าเมื่อแอปพลิเคชันมาถึงจ้าแอปพลิเคชันกับบอกฉันว่าพี่ช่วยยกเลิกได้ไหมคือแบบมีความคอมพิเคเต็ดมากฉันก็โอเคแล้วแบบเรายังวอรี่เขานะเราบอกว่าโอเคแล้วหมวกกันน็อกมีหรือเปล่าเนี่ยจะไปส่งเขายังไงอะไรประมาณนี้แบบมีเป็นความป้าแล้วนางก็บอกให้เรายกเลิกให้เพราะแบบนางก็อยากรับเต็มจ้ะเป็นไงจ้าเรื่องวุ่นๆในยามดึกนะคะก็จริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าอยากให้ฝรั่งเขาประทับใจนะว่าภูเก็ตมันก็ภูเก็ตหรือว่าประเทศไทยเฮ้ยจริงๆอ่ะคนไทยใจดีนะแต่แบบอาจจะบางส่วนนะแต่ก็ส่วนมากหรือเปล่านะอันนี้ก็เราก็ส่วนนึงแหละแต่แบบใจดีแบบกลัวๆกล้าๆจะรับขึ้นรถมาก็ไม่น่าจะรอดไหมคะหมายถึงเราทำเขาไม่ใช่นะก็เราช่วยได้แค่นี้จริงๆเนาะจะรับขึ้นรถมาก็ไม่น่ารอดอ่ะก็เป็นเรื่องยามดึกๆนะคะแบบว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆในช่องเผื่อแบบมีใครเปิดมาดูเนาะว่าแล้วใครมีอะไรที่แบบแปลกๆหรือทำอะไรแปลกๆนะจริงๆมีเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้แบบแชร์สักหนึ่งเรื่องละกันว่าจะมีคนมาดูเรื่องเล่าของเราไหมนะคะบ๊ายบาย good night